เจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคุณหมอวรงค์แหละวรงค์เดชกิจวิกรมเนี่ยเขาจัดเซสชั่นพิเศษเลยนะฮะเสาร์ที่ผ่านมาคนไปฟังเท่าไหร่ฮะเอออยากรู้เหมือนกันเขาจัดเซสชั่นพิเศษเลยแล้วเขาบอกว่ามันมี8ข้อปมด้วยกันที่ธนาธรปิยบุตรเนี่ยต้องเคลียร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าอธิบายยาวเลยนะการที่คุณธนาธรไปตอบนักข่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าพรรคอนาคตใหม่กู้เงินของเขาเองนั้นเป็นการพังปากใช่หรือไม่จะพังหรือไม่พังมันเป็นความจริงที่คุณก็ได้รู้ใช่ถูกไหมฮะเขาไม่ปิดบังเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดจะปิดบังเพราะเขาไม่คิดว่าเขาผิดฮะไม่เดี๋ยวนะอันนี้อันแรกที่ผมลงเรียกร้องให้ชี้แจงไม่ผ่านหรือไม่คำถามที่ไม่ผ่านพังปากแล้วมันเรื่องอะไรของคุณใช่ไหมมันเรื่องอะไรของกระโหลกถ้าเขาพลั้งปากใช่ไหมนี่ก็วันๆก็แล้วไงถ้าเขาไม่พลั้งพวกคุณก็ไม่รู้แล้วไงอ่ะและสองฮะทำให้ต้องมาเตรียมเอกสารทางการเงินย้อนหลังใช่หรือไม่ศาลก็ยังไม่กล้าชี้เลยนะฮะแต่คุณหมอวรงค์พร้อมนะฮะสามฮะมีปัญหาการเตรียมเอกสารการกู้ย้อนหลังเช่นหลักฐานการชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนใช่หรือไม่เฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องไม่ใช่เรื่องกู้เงินแล้วนะเขาอันนี้มันเรื่องของเขาใส่ในฐานไปเองเรื่องขายอันนี้มันขายหุ้นแล้วนี่ใช่ไหมเออฮะนะฮะสี่ฮะการให้พักกู้เงินในเดือนมกราคมปี62และใช้เงินคืนในเดือนเดียวกันครั้งแรกโอนให้50ล้านบาทตามมาด้วยคืนเงินสดครั้งแรก14ล้านบาทและเงินสดอีก8ล้านบาทมีพิรุธเพราะทำบัญชีแล้วไม่ลงตัวจึงต้องอ้างคืนด้วยเงินสดใช่หรือไม่เขาจะคืนยังไงคือเขาพยายามจะวางให้มันดูเหมือนว่าธนาธรมีข้ออ้างมีข้อพิรุธแล้วก็ทำอะไรย้อนหลังนี่ก็เป็นเทคนิคของคุณหมอวรงค์นะก็คือทั้งคำถามอะไรบ้าบอไปด้วยแล้วเดี๋ยวพอสมมตินะถูกยุบพรรคขึ้นมาก็จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พรรคทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเหมือนกรณีจำนำข้าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือปราบอย่างงั้นอย่างนี้โจทย์แรกเนี่ยเขาตั้งคำถามผิดแล้วคือตั้งคำถามนี่แสดงเจตนาละคือเขาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ว่าตัวเองผิดพี่จะไปเอาเจตนาอะไรกับแกเราก็รู้อยู่พอเขาใช้คำว่าพังปากปุ๊บเนี่ยคำถามตามมาเนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณรู้ว่าผิดทั้งปากแล้วแปลว่าที่ผ่านมาคุณย้อนหลังใช่ไหมย้อนหลังหมดคิดเองเองใช่แต่ว่าความพิเศษของวรงค์เดชกิจวิกรมก็คือว่าเขาจับผิดคนได้เก่งทุกเรื่องเลยเขาบอกว่าเงินของผมมีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบทางกฎหมายอย่างไรคุณเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเขาสงสัยพรรคอนาคตใหม่ต่างหากที่ได้เงินมาโดยไม่ชอบใช่หรือไม่นะผมไปที่ข้อที่เมื่อกี้ข้อที่ไหนข้อที่7ผมไปที่8นะสรุปแล้วการที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ยื่นเอกสารทางการเงินแก่กกต.เพราะไปพลั้งปากว่าให้กู้จึงต้องทำเอกสารย้อนหลังแต่มีปัญหาจึงไม่ยอมส่งเอกสารต่อกกต.ใช่หรือไม่แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้ตัวเอกสารมันก็อยู่ในเว็บของพรรคที่เห็นก็เห็นทั่วไปโดยสาธารณะอยู่แล้วนะเสร็จแล้วอาจจะมีคนบอกหมอวรงค์ได้ซ้ำไปว่าทั้งหมดนี้เนี่ย1มันไม่ใช่เรื่องของคุณ2มันไม่ใช่เรื่องของกกต.ฮะแล้วก็คุณก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเช่นไอ้ที่บอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งเอกสารทางการเงินของกกต.กกต.เขาไม่ได้เรียกเอกสารเงินกู้และการชำระหนี้เขาเรียกเอาบัญชีรายจ่ายทั้งหมดที่มาทั้งหมดเขาเอาผู้ง่ายเอาทั้งเม็ดทุกเม็ดอะคุณจะซื้องานธุรการซื้อคอมพิวเตอร์อะไรกี่ต้องมารายงานกกต.ใครจะไปส่งทันเอ๊ะแล้วผมไม่แน่ใจมันมีดีเทลพวกนี้อยู่ด้วยหลุดมามีรวมพลังประชาชาติไทยด้วยไหมที่ยืมเงินพรรคอะไรเรื่องมีด้วยมีด้วยแต่ว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษของวรงค์เดชกิจวิกรมนะตั้งแต่โครงการจำนำข้าวแล้วอ่ะก็คือว่าจะมีหน้าที่ในการมั่วไปเลยเดี๋ยวเคลมแต่ว่าแกก็ชูเรื่องจำนำข้าวว่านั่นคือแบบผลงานสุดยอดของแกนะที่คุณยิ่งรักโดนริบซับเนี่ยคือหมอวรงค์รู้สึกแบบว่านี่คือแบบสุดยอดในชีวิตมีใครยกย่องแกบ้างอ่ะ